ฟ้าใสรับเป็นโรคซึมเศร้าหลังประกวดมิสยูนิเวิร์สแม่ตั้งกฎเหล็กแฟนต้องเป็นหมอล้วงลึกหัวใจฟ้าใสปวีณสุดาผ่านมรสุมชีวิตรับเคยเป็นโรคซึมเศร้าหลังประกวดมิสยูนิเวิร์สแม่ตั้งกฎเหล็กแฟนต้องเก่งกว่าเป็นหมอเท่านั้นฟ้าใสปวีณสุดาดรูอินมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2019สาวลูกผสมไทยจีนแคนาเดียนเชื้อสายฝรั่งเศสชีวิตเหมือนแฮปปี้เอนดิ้งแต่ฟ้าใสได้มาเปิดใจในรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE 2561เปิดใจลักกี้อินแต่เกมส่วนเลิฟนั้นชีวิตนี้ยังไม่เคยมีความรักเพราะเจอกฎเหล็กของคุณแม่แถมยังเคยผ่านมรสุมโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวฟ้าใสเดือดเจาะฟ้องถูกด่านางงามลวงโลกด้านผู้จัดการฟาดกลับกองประกวดชุดใหญ่ฟ้าใสร่ำให้แฉกลับกองประกวดซัดมีเปลี่ยนสัญญาผู้จัดการท้า TPN เปิดสัญญาทุกฉบับไม่ตรงกับที่เคยคุยไว้ฟ้าใสตอบกลับเหตุไม่เซ็นสัญญากองประกวดฟ้าใสเผยว่าความประทับใจของเราที่เข้าไปถึงท็อป5ของโลกมีหลายอย่างมากๆเลยค่ะที่ประทับใจแล้วความฝันของฟ้าใสคือการเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดมิสยูนิเวิร์สแล้วคือการประกวดตั้งแต่ที่ไทยแล้วมันเกินคาดด้วยแรงซัพพอร์ตแล้วก็เสียงเชียร์เราไม่คาดคิดว่าจะมีมากขนาดนี้มาก่อนจะเป็นความทรงจำที่จะอยู่กับฟ้าใสไปตลอดเลยค่ะแต่กว่าที่จะเข้าไปถึงระดับโลกจนติดท็อป5ได้ฟ้าใสเคยผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วนจริงค่ะเราประกวดมาหลายเวทีมากๆได้ตำแหน่งรองมาตลอดหลายคนก็เลยตั้งฉายาให้เราว่าเป็นนางรองของทุกเวแต่เราก็มีความรู้สึกนะคะว่าทุกเวทีเราก็ทำอะไรที่ถูกต้องหมดแต่ก็ยังไม่ได้ตำแหน่งสักทีพอนานๆเข้าทำให้เราก็เอาความสำเร็จจากทุกๆเวทีมาดูและมองย้อนว่าในเมื่อเราทำสุดทุกเวทีแล้วก็ยังไม่ได้แต่ถ้าเรายังทำเหมือนเดิมแบบทุกเวทีที่ผ่านมาก็แปลว่าเราก็ไม่กล้าที่จะทำหรือลองอะไรใหม่ๆแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบไม่ดีพอทำให้เราท้อเราตั้งใจอะไรไปก็เสียเปล่าเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วตอนที่คิดแบบนั้นคือก่อนที่จะประกวด2019เราก็เลยกลับมานั่งถามตัวเองว่าเราอยากจะทำต่อไหมแล้วมีอะไรในชีวิตเราที่มันมากกว่านางงามไหมแต่ในใจก็ยังมีเสียงเล็กๆที่บอกเราว่าอยากจะลองอีกสักครั้งเพราะเรารู้แล้วว่าเราผิดพลาดอะไรแล้วเราสามารถอุดช่องโหว่งได้ซึ่งในปี2017สิ่งที่เราคิดว่าเราผิดพลาดหลายๆคนก็จะสังเกตได้คือเรื่องการเดินแล้วปีนั้นคือหนูเจอพี่มาริยาตอนนั้นที่เรามาประกวดคือเรารู้สึกว่าเราภาษาก็ได้ความสูงก็ได้หน้าก็เก๋ซึ่งเราก็รู้สึกว่าโปรไฟล์เราก็ดีน่าจะเหมาะกับบริบทของนางงามพอเรามาเจอพี่มาริยาคือเขาเด่นกว่าเราทุกด้านเลยไม่ว่าจะความสูงในด้านของวงการด้านการศึกษาเขาเด่นกว่าเราหมดเลยทำให้เรารู้สึกเฟลว่าข้อดีของเราคืออะไรในช่วงปีที่ผ่านมาฟ้าใสเจิมระสุมหนักมากจนเกือบเป็นโรคซึมเศร้าเลยใช่ไหมอันนี้คือใช่เลยค่ะเป็นตั้งแต่ที่กลับมาจากมิสยูนิเวิร์สแล้วค่ะตอนแรกเรานึกว่าเรารู้สึกเหนื่อยก็เลยคิดว่าพักสักเดือนก็น่าจะโอเคแต่พอผ่านไปก็ยังไม่ดีขึ้นอาการเหมือนว่าเราไม่อยากทำอะไรเราไม่อยากคุยกับใครไม่อยากไปไหนอยากจะนอนอยู่กับบ้านเฉยๆไม่ไปไหนทั้งนั้นพอมาดราม่าเราก็หนักเข้าไปอีกช่วงนั้นเรามีใครเป็นที่ปรึกษาเรื่องนี้ควรจะทำยังไงดี
จริงๆตอนแรกที่เรายังไม่รู้ว่าเราเป็นเราก็ไม่รู้จะพูดกับใครนอกเหนือกับเพื่อนที่สนิทมากๆหรือพ่อกับแม่แล้วเวลาที่คนอื่นเขาได้รับฟังมุมมองของเราทำให้เรารู้สึกโล่งมาทีละนิดๆค่ะฟ้าใสพูดถึงคุณแม่ซึ่งน่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดเรามากที่สุดเราถูกเลี้ยงมาค่อนข้างไปทางฝรั่งหรือไทยมากกว่าเพราะคุณพ่อทำงานอยู่ต่างประเทศเราจะอยู่กับคุณแม่มากกว่าคุณแม่จะเลี้ยงแบบไทยๆจะมีกฎระเบียบวินัยค่อนข้างสูงถ้าเกิดเราทำผิดท่านก็จะดุส่วนกฎเหล็กก็จะมีหลายอย่างมากๆตอนเด็กที่เราจำได้คือถ้ามีแฟนจนกว่าเราจะเข้ามหาวิทยาลัยเราก็ทำได้นะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟนนะคะเพราะกฎเหล็กของแม่ยังมีต่อคนที่จะมาเป็นแฟนเราต้องเรียนเก่งกว่าเราอายุมากกว่าเราและเป็นหมอเท่านั้นแล้วสเปคของฟ้าใสเป็นแบบไหนณปัจจุบันไม่มีสเปคเพราะว่าเราอยากพูดคุยมากกว่าว่าเราจะคลิกกับเขาหรือเปล่าก็มีคนเข้ามาทักมาบ้างนะคะแต่ส่วนตัวแล้วเราต้องเห็นตัวและต้องได้พูดคุยถึงจะรู้ว่าโอเคหรือเปล่าส่วนใครที่ทักมาในโซเชียลแล้วถ้าเขาอยากจะทำความรู้จักเราจริงเขาก็จะลองติดตามว่าเราไปทำงานที่ไหนแล้วก็จะไปหาเราในที่สาธารณะเพื่อไม่จู่โจมเกินไปเหมือนเราจะได้รู้สึกปลอดภัยแล้วเขาก็ได้แนะนำตัวอันนี้เรามองว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะประทับใจมากเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายจริงๆสามารถแต่งเพลงเกี่ยวกับความรักได้โดยที่ไม่เคยมีความรักเลยเหมือนพอเราติดละครเราก็จินตนาการว่าเราเป็นนางเอกที่สำคัญแล้วเราก็มีเพื่อนหลายๆคนเขามาเล่าประสบการณ์ความรักของเขาให้เราฟังเราก็เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแต่งเป็นเพลงมาถามถึงก้าวต่อไปของฟ้าใสการดีกว่าเรามองไว้ถึงการก้าวไปโกอินเตอร์เลยผู้จัดการของฟ้าใสที่วางแพลนเราไว้คือถ้าไม่คิดโควิดก็มีงานที่เราติดต่อไว้ที่ฟิลิปปินส์กับที่ต่างประเทศไว้แล้วแต่เพราะว่าติดโควิดเลยแคนเซิลไปก่อนแต่ถ้าวัคซีนมาหรือปกติลงทุกอย่างก็จะเดินต่อไปข้างหน้าแล้วเราก็อยากจะขอทดลองอะไรอะไรหลากหลายอย่างในชีวิตเช่นแต่งเพลงแล้วยังไม่ได้ออกไปอย่างช่วงแรกๆถ้าเราได้ร้องเพลงของเราก่อนก็จะดีเพราะในอนาคตเราก็มองว่าเราแต่งเพลงให้คนอื่นร้องได้ด้วยก็จะดีถ้าเราเล่นละครไม่ได้เราอยู่เบื้องหลังการเขียนบทและอีกอย่างหนึ่งคือการเป็นนักพากย์เสียงค่ะ นิกกี้ณฉัตรแซวกลับปารีนาหลังถูกพาดพิงก้อยอรัชพรโผล่คอมเมนต์ด้วยหลังจากที่นางสาวปารีนาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์ลงเฟซบุ๊กวิจารณ์นักแสดงสาวก้อยอรัชพรที่ได้โพสต์ถึงพลเอกประยุทธ์ลงสตอรี่อินสตาแกรมว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15 วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้หนักค่าโดยทางด้านปารีนาไกรคุปได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้และมีการพาดพิงไปถึงนิกกี้ณฉัตรและใบเฟิร์นภัสกรโดยระบุว่าใครๆก็รู้จักใบเฟิร์นกับนิกกี้ณวัฒน์เพราะสองคนน่ารักแต่เป็นได้แค่คู่จิ้นเพราะคนแอร์ดอมักจะชนะคนดีแล้วพอพูดชื่อก้อยทุกคนจะนึกถึงก้อยรัชวินดาราหน้าหวานที่ขยันทำความดีก้อยอัชราพรคือใครดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกแอดตลก6ฉากและเธอคือใครตกอับหรือไม่จึงต้องมาโหนพลเอกประยุทธ์ดังล่าสุดทางด้านนิกกี้ณฉัตรได้ออกมาโต้กลับโพสต์แซวปารีนาผ่านอินสตาแกรมว่าถึงพี่ปวีณาไกรทองผมชื่อนิกกี้ณฉัตรครับขอบคุณครับซึ่งงานนี้ก็มีทั้งแฟนๆและดารานักแสดงที่เข้ามาคอมเมนต์ตือกันมากมายหลายคนเลย
รวมถึงสาวก้อยที่คอมเมนต์ตบมุกแซวของนิกกี้ด้วยว่าตึงโป๊ะผ่าม